ช่วงนี้ก็จะเฟดงานแสดงไปเลยค่อนข้างเฟดค่ะคือมันเป็นด้วยจังหวะชีวิตเราจริงๆเราต้องไปทำภารกิจที่มันยิ่งใหญ่ในอีกฝั่งนึงที่มันไม่ใช่เรื่องแสดงค่ะเราก็เลยจำเป็นต้องแบ่งเวลาไปตัดสินใจยากไหมครับเพราะว่ารักทั้งสองอย่างพูดดีจังเลยอ่ะทุกคนเนี้ยพูดตรงนี้ยังตัดใจอะไรไม่ได้เป็นคนสองใจอยู่ในทุกคนนี้นะคะแต่ว่าก็จะพยายามดูว่าทำในช่วงไหนได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าบอกว่าเรื่องการแสดงมันหลักกลัวแฟนคลับจะเรียกร้องไหมเพราะว่าถ้าเกิดหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีผู้ใหญ่บางท่านก็แบบส่งบทมาอยากให้คุณเชียร์หรือแบบอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจว่าเราไม่รู้จะมีเวลาให้ได้น้องที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่รู้อ่ะเอาไงดีก็รักเอาไว้ว่าเราอาชีพนี้แล้วกันค่ะจริงๆนะปีนี้ปฏิเสธกี่งานแล้วที่ติดต่อจริงๆมันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วค่ะก็เสร็จไปหลายเรื่องเหมือนกันโอ้ไม่ถึง10ค่ะแต่ว่าก็หลายเรื่องที่เราเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางเรื่องเราก็เคยแบบอยากเล่นมากแต่เวลามันไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ยังเสียดายอยู่เลยอันนี้แค่งานแสดงในพิธีกรแล้วช่วงนี้พิธีกรก็ยังทำอยู่ค่ะพิธีกรที่หายไปไม่ใช่อะไรนะคะเวลาเขาหมดแอร์ไทม์ค่ะเขาหมดสัญญาการเช่าของเขาไปนะแต่ว่าจริงๆพิธีกรมันอาจจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเวลาใช้น้อยกว่านะคะแล้วก็ระยะเวลามันจัดการได้ดีกว่าเรียกว่าปีนี้จะทำอะไรไม่ค่อยเห็นหน้าจอแล้วหน้าจอก็คงยังเห็นอยู่แล้วค่ะคือจริงๆแล้วอย่างหน้าจอเองออนไลน์เองยูทูบเองอะไรเงี้ยเชียร์ช่องแนลเราก็ยังทำแต่ว่าละครนั่นแหละอาจจะหายไปนิดนึงแต่ว่าอ๋อก็ยังมีบุคเพลร้ายๆอยู่นะคะที่ออนแอร์อยู่นะคะกระแสกระแสก็ดีขึ้นนิดนึงแต่คนก็ชอบแต่ขอเรตติ้งขึ้นตามกระแสนิดนึงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะแบบว่ามันมีคนมาชื่นชมชอบเยอะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เรตติ้งออกมาขอไปตามกระแสที่คนนิดนึงแล้วกันนะคะหลายคนก็ลุ้นว่ากลับมาจริงแบบคู่เดิมอะไรเงี้ยจะเป็นการจินที่ยาวนานมากนะคะคือ5ปีแล้วกลับมาเจอกันนะคะก็ต้องขอบคุณที่คิดถึงค่ะเพราะว่ามีหลายคนที่คิดถึงบรรยากาศการร่วมงานอะไรยังเหมือนเดิมสนุกค่ะสนุกจะบอกว่าเรื่องนี้มันนักแสดงสุดใหญ่ก็อยู่เราแทบจะแก่สุดเลยอ่ะดีนะคะมีคุณจิตปกผันมาเป็นหัวหอกแทนเราสักหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะเพราะเรื่องนี้แบบน้องๆทุกคนคือวัยแบบใกล้ๆกันแบบวัยแสนคือบ้านสองบ้านแฟนคลับก็กลับมาตัวไปครั้งหนึ่งคือจริงๆจะบอกอย่างนี้ค่ะบ้านไทยบ้านมันแต่ก็จะมีบ้านคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความน่ารักขอบคุณตัวละครที่มาทุกบ้านเขาก็จะมาช่วยกันซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีบ้านอื่นบ้านน้องตีน้องไบมีทุกคนก็จะมีแฟนคลับบ้านของเขาด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้กลับมาที่ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเวลาเราร่วมงานกับใครการได้กลับมาร่วมงานกันอีกสักครั้งมันจะมีความแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากขึ้นเล่นแล้วก็จะสนุกขึ้นนะคะรอบนี้จะไม่มีดราม่าแล้วใช่ไหมข้ามเรื่องนี้กันดีกว่าไม่มีใครอยากให้มีนะเอาจริงๆแล้วผมว่าไม่มีแน่นอนไม่มีหรอกจะมีเลยโอเคขอบคุณมากค่ะ